สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักเกี่ยวกับแนวทางการออมเงินค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการออมเงินนี้กำลังจะเป็นแผนการออมแห่งชาติโดยดร.เกื้อวงศ์บุญสินค่ะท่านเป็นแขกรับเชิญของแนนในวันนี้นะคะท่านกำลังจะส่งเรื่องนี้ไปทางสภาพัฒน์เพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วแผนการออมแห่งชาติทั้งหมดจะออกมาในรูปแบบหน้าตาอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะก็จะขออนุญาตดร.พูดคุยทั้งเรื่องราวของประชากรศาสตร์รวมถึงเรื่องราวของเงินออมและสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาทุกทีว่าแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นควรจะออกมาในรูปแบบใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะครับพ่อเคยเห็นปากของจริงไหมครับเคยสิครับเป็นยังไงครับป่าก็เป็นเมืองต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาคอยให้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิงให้สัตว์ต่างเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ให้คนเมืองป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าปตท.ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้เรามาอยู่กับดร.เกื้อวงศ์บุญสินนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เรามีโอกาสได้พูดคุยได้นัดกันว่าวันนี้จะขออนุญาตมาพูดคุยในเรื่องของการออมซึ่งในอนาคตเนี่ยความสำคัญมันจะมากขึ้นตามลำดับเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะมีคนพูดถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูพ่อแม่หรือการที่พ่อแม่หนึ่งคู่จะมีลูกในยุคนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปจากสัก30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วจะสังเกตว่ารุ่นของอาม่าอากงอาจจะเป็นคุณจีนหน่อยนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะมีลูกหลายคนแล้วก็จะมีหลานมาดูแลอะไรแบบนั้นพอเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราก็เริ่มลดทอนปริมาณของบุตรยิ่งมาเป็นรุ่นแนนเนี่ยเพื่อนๆที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยจะบอกนะคะว่าอาจารย์บางคนเขาตอบมาเลยว่าเขาไม่อยากมีลูกเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสียเด็กคนนึงเพราะว่ามันใช้เงินจำนวนมากจริงๆเรื่องนี้ดร.เกื้อช่วยพูดภาพรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้ไหมคะว่าในอนาคตถ้าเรายังไม่ออมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลานี้ก็เราครอบครัวหนึ่งก็เราเคยมีลูกประมาณ6คนเมื่อปี2513ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 1.5 นะครับประเด็นตรงนี้ก็จะทำให้เวลานี้ผู้สูงอายุมีผู้ดูแลเนี่ยคนที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ6คนดูแลผู้สูงอายุ1คนนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่อายุ30 40เวลาเนี้ยในอีก30ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่อยู่ในวัยแรงงานก็จะประมาณ 1.7 คนดูแลผู้สูงอายุ1คนนะครับก็ต้องเกิดปัญหานะเนื่องจากว่าผู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันนี้คนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวในขณะที่ประเทศพัฒนาอื่นเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่กับเงินออมของเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินที่รัฐบาล
เก็บสะสมเป็นเรื่องของการประกันสังคมประกันชราภาพนะครับเพราะฉะนั้นแต่ของไทยเนี่ยถ้าคุณแอนดูในข้อมูลก็จะเห็นว่าในอีกไม่กี่ปีเงินประกันสังคมเงินประกันชราภาพเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากว่าเนื่องจากครอบครัวมีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของแรงงานก็จะลดลงนะตอนนี้เรามีประชากรประมาณ 63.4 ล้านมีผู้สูงอายุประมาณ 12% นะครับในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเราจะมีประชากรประมาณ 63.4 ล้านใกล้เคียงกับเวลานี้แต่จะมีผู้สูงอายุ 32% นะครับเพราะฉะนั้นที่เรากำลังจะพูดถึงไอ้ความพอเพียงเนี่ยเราจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความมีเหตุมีผลนะครับความพอประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเตือนให้กับประชากรที่อายุ 30-40 เวลานี้ว่าในอีก20ปีข้างหน้าที่ท่านจะย้ายไปอยู่ในผู้สูงอายุอีก30ปีข้างหน้าท่านจะย้ายไปอยู่ในผู้สูงอายุเนี่ยมีการศึกษาโดยท่านอาจารย์ดร.ปิติซึ่งอยู่ในทีมด้วยกันบอกว่าท่านต้องมีเงินอย่างน้อยประมาณ 7.2 ล้านนะถึงจะ อยู่ไปได้อีกประมาณ30ปีจาก60ไปถึง90เนี่ยอย่างมีคุณภาพเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็มากขึ้นนะครับแล้วในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยที่เมื่อกี้บอกเงินประกันสังคมเงินประกันชราภาพทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มถึง 32%นะครับวัยเกษียณตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณอยากจะอยู่ได้อย่างไม่ลำบากก็จะต้องมีเงินเก็บสูงถึง 7.2 ล้านบาทเลยค่ะประมาณ 7.2 ล้านนะครับนี่แหละคือตอนนี้สำหรับแนนเนี่ยวัย20ปลายใกล้จะ30ตัวแนนก็ยังคิดว่ายังไม่ถึงเวลาในวาระของการที่จะต้องออมอย่างจริงจังแต่ถ้าพูดถึงจำนวนเงินที่เยอะแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าคนไทยต้องเริ่มออมกันตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับควรจะเริ่มออมจริงๆจังตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคือการศึกษาที่อาจารย์ปิติท่านทำไว้ท่านก็บอกว่าถ้าคิดคำนวณว่าตั้งแต่อายุ26ถ้าเราเก็บออมเดือนละ 2,000 บาทนะครับแล้วทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะครับค่ะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะต้องพยายามหาให้ได้มีเงินดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นพันธบัตรอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประมาณ 7.2% นะครับถ้าเก็บ 2,000 แล้วก็เพิ่มปีละ 5% แล้วก็ดอกเบี้ยประมาณ 7.2 จากที่ดูแลโดยเหมือนอย่างว่า LTF RMF อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีประมาณ 7.2 ล้านนะครับทีนี้เวลาเนี้ยเราพูดถึงเรื่องออมใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายที่ทางคณะทำให้กับสภาพัฒน์ก็คือว่าถ้าวางแผนระยะยาวเนี่ยเหมือนอย่างประเทศสวีเดนนะฮะที่เขาดำเนินการทำให้ครอบครัวเนี่ยมีลูกตามที่เขาปรารถนาคือประเทศไทยเวลาที่เราไปถามชาวบ้านอยากมีลูกกี่คนนะเขาบอกเขาอยากมีลูก2คนนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีประมาณ 1.5 เฉลี่ยแล้วนะคะประมาณ 1.5 ก็คือน้อยกว่าที่เขาต้องการนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทที่ขัดกันระหว่างการเลี้ยงลูกกับการทำงานนะครับแล้วก็หลายท่านก็แบบเมื่อกี้ที่คุณนานบอกว่าอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าในประเทศสวีเดนหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เขาพยายามที่จะถึงแม้ญี่ปุ่นมีพอจำนวนค่อนข้างต่ำนะแต่เขามองว่าเขาอยากจะให้ประชากรของเขาเนี่ยไม่ใช่อย่างญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเขามีคนตายมากกว่าคนเกิดนะคืออัตราเพิ่มประชากรเขาติดลบมา3ปีแล้วค่ะนะครับเขาก็พยายามอธิบายทำโครงการให้ประชากรเขาเข้าใจว่าการมีลูกเนี่ยลูกของท่านเนี่ยนอกจากเป็นลูกของครอบครัวท่านตระกูลของท่านเนี่ยท่านยังสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศของท่านนะครับค่ะคือไม่ใช่แค่เป็นลูกเป็นหลานของท่านแล้วคราวนี้คือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะมาทำสิ่งอะไรต่างๆมากมายให้เกิดขึ้นในสังคมของญี่ปุ่นใช่สำคัญแบบนั้นเลยสวีเดนก็เหมือนกันก็คือว่า
ราะว่าถ้าท่านไม่มีถ้าท่านไม่แต่งงานหรือว่าถ้าท่านแต่งงานแล้วท่านไม่มีลูกเนี่ยแล้วขนาดของประชากรเนี่ยเพิ่มในตาที่ลดลงและมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยวิธีการก็คือท่านอาจจะต้องรับผู้ย้ายถิ่นจากประเทศอื่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ความเป็นปึกแผ่นความเป็นเชื้อชาติเดียวกันของประเทศของท่านนี่ก็จะลดลงนะก็จะต้องมีคนอื่นย้ายถิ่นเข้ามาหมายถึงว่าเชื้อชาติอื่นๆที่อย่างเช่นต่างประเทศต้องย้ายเข้ามาอยู่ในไทยแล้วใช้ไทยเป็นบ้านหลังสุดท้ายเราเคยเห็นกันแบบไปตอนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพึ่งพาแรงงานจากที่อื่นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะทีนี้อย่างประเทศสวีเดนเนี่ยก็แต่ละครอบครัวเขาก็มีลูกตามนี้เขาต้องการก็ประมาณ2คนเพราะเขาถือว่าเขาต้องการให้ประเทศเขาเนี่ยโครงสร้างประชากรนี่ไม่ใช่มีผู้สูงอายุสัดส่วนผู้สูงอายุมากเกินไปแล้วก็ไม่มีการย้ายถิ่นจากที่อื่นเข้ามามากเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าการมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันคือมีเหตุมีผลในการที่ทำไมต้องมีคนมาต่อนามสกุลเรานะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในชุมชนนั้นเนี่ยมีอยู่ร้อยครอบครัวแต่ละครอบครัวมีลูกหนึ่งคนก็แสดงว่านามสกุลต้องหายไปครึ่งหนึ่งใช่ถูกไหมใช่แล้วคำว่าถ้ามีครอบครัวมีลูกคนเดียวนั่นก็แสดงว่าคำว่าพี่น้องไม่ต้องมีในพจนานุกรมแล้วลุงป้าน้าอาก็ไม่ต้องมีแล้วค่ะถูกไหมแล้วยิ่งถ้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกเลยก็แสดงว่านามสกุลอาจจะหายไปเลยนะในหนึ่งชั่วคนนะครับเวลาเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนคุณแอนว่าเรามีประชากร 63.4 ล้านเนี่ยสัดส่วนผู้สูงอายุ 12%ถ้าภาวะเจริญพันธุ์เวลานี้ครอบครัวมีลูก 1.5 คนเนี่ยในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผู้สูงอายุถึง 32% นะครับก็จะทำให้คนที่อายุ30เวลานี้ถ้าท่านไม่เก็บเงินประมาณ 40-50% แล้วท่านจะไปพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลก็ต้องเอาเงินมาจากเงินออมเอาเงินมาจากแรงงานซึ่งแรงงานมันขนาดลดลงนะครับเวลานี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวแต่ว่าในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องพึ่งกับเงินออมของตัวท่านเองขึ้นกับเงินที่รัฐบาลได้เก็บจากลองเทอมระยะยาวการออมระยะยาวนะประกันสังคมต่างๆนะครับนะคะเห็นปัญหาแล้วค่ะตอนนี้ปัญหาที่เป็นเรื่องอาจจะมองว่าเป็นไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาใกล้ตัวมากกับเรื่องของการที่เราแต่งงานแล้วรู้สึกว่าเริ่มไม่อยากจะมีลูกมีหลานเพราะว่าเราไม่อยากจะต้องใช้เงินของตัวเองเนี่ยในการที่จะต้องเลี้ยงลูกคนหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเชื่อภาครัฐมีส่วนสำคัญแล้วแหละที่จะต้องเข้ามาผลักดันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาถามถึงแผนเขาบอกว่าเป็นแผนที่ต้องทำส่งทางสภาพัฒน์ซึ่งเรามาในระหว่างที่แผนกำลังจะไฟนอลพอดีนะคะจะมีโอกาสได้คุยเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะครับพ่อเคยเห็นปากของจริงไหมครับเคยสิครับเป็นยังไงครับป่าก็เป็นเมืองต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาคอยให้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิงให้สัตว์ต่างเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ให้คนเมืองป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าปตท.อาจารย์ผมเนี่ยสอนว่าการเรียนรู้การเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาพันวันพันวันอ่ะทำไมอะคะผมก็ตอนนั้นผมก็ฟังแล้วผมก็โอ้โหนานเหมือนกันเนาะ แต่จริงๆแล้วมันไม่นานหรอก เพราะว่าในช่วงที่เราเรียนรู้ว่าการปรับปรุงบำรุงดินการเรียนรู้โรคแมลงอาศัยยังไงวงจรชีวิตเป็นยังไงไร่เรา จ
จะจัดการระบบการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างที่ในหลวงสอนมีน้ำมีสัตว์มีการหมุนเวียนพืชผลไม้ผักอะไรพวกนี้ในฟาร์มออกแบบแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราออกแบบขึ้นมาตามทฤษฎีที่พระองค์ท่านวางไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะแป๊บๆเนี่ยตกเย็นแล้วหรอช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะทั้งเรื่องของการมีครอบครัวแล้วก็อยากจะมีบุตรน้อยรวมถึงเรื่องของการออมที่ในวันนี้กำลังจะผลักดันเป็นวาระสำคัญของชาติเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าแผนการออมแห่งชาติใช่ไหมคะที่จะมีการส่งไปทางสภาพัฒน์เพื่อให้ทางสภาพัฒน์ทำการพิจารณาแล้วก็ส่งต่ออีกทอดหนึ่งตอนนี้แผนอยู่ในระหว่างการทำอยู่ไฟนอลหรือยังคะก็ เราทำแผนประชากร20ปีนี่นะครับก็วันที่15เดือนหน้านี่ก็เราก็จะเสนอแผนไฟนอลนะครับทีนี้ในแผนนั้นนะเราก็เสนอทางแนวทางไว้3ทางอันที่1ก็คือเรื่องทำยังไงให้เขาปรารถนาอย่างมีลูก2คนเนี่ยแต่ตอนนี้มีแค่ 1.5 นะก็คือจะต้องมีนโยบายเรื่องภาษีเรื่องลดบทบาทที่ขัดกันระหว่างการทำงานกับการเลี้ยงลูกซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปเยอะแล้วนะอันที่สองก็คือว่าจะทำไงให้แรงงานซึ่งตอนนี้42ล้านคนอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยทำไงให้เขาทำงานแล้วก็ให้มีการอบรมเพิ่มเติมนะเพื่อให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะได้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมสุขภาพตัวเขาเองเนี่ยเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่ถ้าภาษาอังกฤษคือ wealthy healthy aging นะก็คือว่าให้มีเงินออมเพียงพอแล้วก็ให้มีสุขภาพดีเพียงพอคือการเตรียมตัวสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ไปออมตอน50นะคือออมตั้งแต่อายุ26แล้วต้องเตรียมสุขภาพเนี่ยตั้งแต่อายุ30 40 50ไม่ใช่ไปเตรียมตอน60นะครับคือของไทยเราเนี่ยจนก่อนที่จะสูงอายุในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาสูงอายุเขารวยก่อนที่จะสูงอายุคือเขาออมเพียงพอที่จะไปใช้ในวัยสูงอายุเขาออมในเรื่องสุขภาพเขาคือเขาดูแลสุขภาพเขาตั้งแต่วัย30 40คนชราที่อยู่เฉยๆแล้วก็แค่กินเงินบำเหน็จบำนาญแต่ว่าเขายังมีประโยชน์มีความสามารถที่จะมาทำอะไรให้สังคมแล้วก็ตัวเองได้อีกเพราะว่าเวลานี้คนที่มีบำเหน็จบำนาญเนี่ยมีประมาณ 20% เนี่ยก็คือราชการแล้วก็ผู้เอกชนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นการทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่มีประกันสังคมมีตรงนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยงานที่เป็นองค์ทุนเนอร์เป็นเจ้าของกิจการตัวเองเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนจบแล้วเราไม่อบรมเพิ่มเติมอะไรต่อเลยแล้วเราคิดว่าอาชีพนี้จะอยู่ลงคงกระพันมันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกตรงนี้มันเปลี่ยนเร็วมากครับผมนะคะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เราทำให้แล้วก็อีกอันก็คือจะทำยังไงให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับถ้าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพก็คือต้องเตรียมสุขภาพตั้งแต่อายุ40ก็คือต้องออกกำลังกายต้องลดปัญหาต่างๆคือลดจุดเสี่ยงลดจุดเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยดื่มเหล้าเมายาอะไรต่างแล้วไม่ได้ออกกำลังกายนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราพยายามที่เสนอตรงนี้ด้วยนะครับสามส่วนนี้ตอนแรกนันมองภาพของแผนการออมเนี่ยแค่ว่าเราจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ต้องออมเงินในรูปแบบไหนแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นคือมันต้องเป็นทั้งเวลตี้ทั้งเฮลตี้คือคุณจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการออมแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณอย่าลืมนะพอถึงวัยที่คุณมีอายุที่มากขึ้นโรคต่างๆนานาก็จะถามหาคุณเร็วขึ้นด้วยแต่ถ้าคุณมีแนวทางการป้องกันที่ดีมันก็จะมาช้าลงนี่แหละคุณไม่ต้องใช้เงินไปกับเรื่องนี้เยอะส่วนเรื่องของความสามารถและความคิดดร.พูดได้ดีมากอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามนะมองว่าเราพอแล้วเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโททำงานที่หนึ่งพอแล้วก็แค่นั้นชีวิตก็มีแค่นี้ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วคือเราต้องมีความรู้ศึกษาเพิ่มเติมมีประสบการณ์แล้วเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยคือคุณต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตัวเองก่อนด้วยวิธีการคือการศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่คุณก็ต้องเปลี่ยนตามมันเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่ดร.คะเดินหัวอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับมุมมองซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ย
ติดอยู่กับมันแล้วก็แก้ได้ยากกว่าการที่จะออกมาเป็นตัวบทกฎหมายเป็นข้อห้ามมีวิธีการอะไรแนะนำทางภาครัฐตรงไหมคะว่าควรจะมีแนวทางการดึงดูดยังไงให้คนหันมาสนใจในแผนนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติกันอย่างจริงๆอย่างนี้ค่ะคือเวลานี้ถ้าสังเกตเนี่ยทั้งภาครัฐก็เริ่มที่จะอย่างสมมติอย่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เริ่มให้เห็นว่าถ้าท่านดูใน LINE หรือดูในโซเชียลเน็ตเวิร์คตอนนี้บอกว่า NDC นะNCD non-communicable disease นะคือโรคติดเชื้อเนี่ยที่มันจะเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า10กว่าเนี่ย มันเริ่มสำคัญน้อยกว่า non-communicable disease ก็คือว่าโรคที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยคือโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรทั้งหลายนี่เป็นโรคที่ผมจะใช้ว่าเป็นโรคที่เราไปแสหามานะก็คือว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราทานเหล้าเมายานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกออมที่เป็นตัวเงินเดือนละ 2,000 เนี่ยอาจจะไม่ต้อง 2,000 ก็ได้ถ้าสมมติออมเดือนละ 1,000 แต่ว่าอีก 1,000 เนี่ยไปออมอยู่ในบริษัทประกันบริษัทสุขภาพนะเขาก็มีว่าถ้าท่านออมแบบนี้นะอายุนี้จะมีเงินกลับมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นว่าบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบริษัทที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็จะพยายามมาโน้มน้าวว่าคุณน่าจะออมในส่วนนี้ถ้าออมแบบนี้เนี่ยอีก30ปีตอนที่คุณสูงอายุเนี่ยคุณจะได้เงินกลับมาเท่านี้เท่านั้นแล้วเป็นการประกันชีวิตได้ด้วยเป็นการออมได้ด้วยออมด้วยแล้วประกันชีวิตด้วยถ้าเกิดคุณเสียชีวิตเนี่ยก็ลูกหลานหรือว่าญาติมิตรก็ยังได้เงินตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไอการออมที่ว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะเป็นการออมในลักษณะที่ถ้าต้องเสียภาษีเยอะก็ซื้อ LTF RMF ก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้คือเราเรียกว่าเป็นการสร้างทุนมนุษย์ให้แก่ตัวเราเองด้วยทุนมนุษย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยการศึกษาการอบรมเพิ่มเติมแล้วก็สุขภาพอะไรที่มีคุณภาพนะส่วนรัฐบาลเนี่ยนอกจากต้องมีทุนมนุษย์เนี่ยต้องมีทุนทางสังคมมีทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมหมายความว่าถ้ามีลูกถ้าไม่มีลูกเลยนะครอบครัวก็จะเล็กลงนามสกุลลดไปครึ่งหนึ่งชุมชนนั้นเนี่ยสมมติว่ามีอยู่ร้อยนามสกุลเนี่ยอาจจะเหลือ50นามสกุลนะอาจจะเหลือแค่30นามสกุลนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ถ้าเราไปอธิบายให้กับจังหวัดหรือว่าอำเภอบอกว่าต้องมาช่วยกันนะเราไม่ได้ไปบอกให้เขาเร่งให้เขามีลูกให้เขาแต่งงานแต่หมายว่าจะทำยังไงในการสร้างทุนทางสังคมทุนมนุษย์ให้กับชุมชนของท่านให้กับครอบครัวท่านให้กับประเทศของท่านแล้วถ้าประเทศของท่านเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วประเทศจะพัฒนาก็จะลำบากนะครับมันก็จะไม่พอเพียงเราไม่ได้ใช้หลักมีเหตุมีผลแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านพระราชทานมาไว้ให้พวกเรานะคะก็วันนี้เห็นภาพสำหรับคนที่อายุในช่วงวัยไหนก็ตามนะคะบางคนฟังอายุ40 50ฟังอยู่บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ไม่ทันแล้วสิแต่ดีกว่าไม่ได้เริ่มนะคะคุณอาจจะต้องเบิ้ลในส่วนของตัวเงินในรายเดือนที่ได้บอกว่าถ้า26ปีก็ควรจะออมทีละ 2,000 บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ 5% ใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาดอกเบี้ยจากกองทุนหรือพันธบัตรอะไรก็ได้ 7.2% แต่ถ้าคุณอายุสักประมาณ 40-50 คุณก็ลองนับดูแล้วกันว่าจาก26ที่เขาบอกมาเนี่ยจนถึงวัยคุณต้องเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้มารับรู้แผนงานเกี่ยวกับสิ่งที่ดร.ศาสินแล้วก็พวกกำลังทำอยู่เพื่อทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับในส่วนของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะผ่านทาง YouTube ของเราค่ะเสิร์ชหาคำว่าตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวมถึงค่ะติดตามเราผ่านทางช่อง TNN 2นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะติดตาม Facebook ของเราค่ะ Facebook/ บริษัทวิเศษจำกัดคราวนี้ดิฉันแล้วก็ดร.ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยากให้รู้ว่าพ่อรักเราเท่าไหร่พ่อสอนให้รู้จักคำว่าพอเพียงมีเหตุผลให้รอบคอบรอบรู้มีภูมิคุ้มกันพอประมาณ